สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับขั้นตอนการร่วมลุ้นกิจกรรมแจกทองจาก EOK นะครับ 1. เปิด Eagle of No ใน Channel YouTube ครับกด Subscribe 2. เปิด Facebook ครับผมไลค์เพจ Eagle of No แล้วกดติดตาม 3. ทำการแชร์คลิปมาที่ Facebook นะครับผมแล้วติด Hashtag EOK แจกทอง3ขั้นตอนง่ายๆ 1. ซับ 2. ไลค์ 3. แชร์แค่นี้คุณได้ร่วมลุ้นทองแล้วครับผมสำหรับคนที่ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อในเมืองเป็นหลักปีหนึ่งแทบไม่มีโอกาสใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อเลยต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะเมื่อถึงคราวที่ต้องใช้จริงๆอาจจะทำให้ระบบไม่ทำงานหรือเสียหายแม้ไม่ได้ใช้งานหนักลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่านานเท่าไหร่แล้วที่ระบบขับเคลื่อน4ล้อของคุณได้ใช้งานเป็นครั้งล่าสุดมีเจ้าของรถจำนวนมากตั้งแต่ซื้อมาจนขายไปก็ยังไม่เคยใช้งานมันเลยด้วยซ้ำเลยไม่รู้และไม่ได้สัมผัสถึงความสามารถของระบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมาทำไมทั้งที่ไม่เคยได้ใช้งงจริงๆเลยครับแม้ไม่มีความจำเป็นก็ต้องใช้บ้างไม่ได้หมายความว่าจะต้องออกลุยเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อได้เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่ทำงานออฟฟิศก็คงจะหมดโอกาสพอเสาร์อาทิตย์ก็อยากนอนแช่อยู่กับบ้านให้คุ้มกับที่ทำงานหนักมาทั้ง5วันโอกาสที่จะใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อจึงกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วมันสำคัญอย่างไรถึงต้องมาบอกกล่าวให้ต้องใช้งานบ้างแน่นอนครับมันเป็นเรื่องจำเป็นเลยทีเดียวถ้าลองไปเปิดคู่มือจะเห็นชัดเจนจะมีบอกไว้เลยว่าคุณต้องใช้งานระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นระยะทางสั้นๆในเวลาที่เหมาะสมเช่นทุกๆ3เดือนหรือ6เดือนเป็นต้นไม่ต้องอะไรมากครับลองนึกถึงของหรืออุปกรณ์บางอย่างที่เราซื้อมาแล้วไม่เคยใช้เลยทั้งที่นานทีปีหนจะได้ใช้ก็ยังอุตส่าห์ซื้อติดบ้านเอาไว้เผื่อจำเป็นแต่ไม่เคยรู้เลยว่าอุปกรณ์เหล่านั้นต้องการการบำรุงรักษาเช่นกันเช่นเลื่อยไม้แม้จะใส่ซองเอาไว้อย่างดีแต่ถ้าไม่เคยใช้เลยสนิมมันก็เกิดเพราะจะเอามาเลื่อยไม้จริงๆก็เลื่อยไม่ค่อยออกเพราะสนิมทำให้มันฝืดนั่นเพราะคุณไม่เคยรู้เลยว่ามันต้องหมั่นเอามาชะลมน้ำมันเพื่อไม่ให้สนิมเกาะที่ผิวสัมผัสเพราะมันจะทำให้เลื่อยแล้วฝืดต้องออกแรงมากทั้งที่ฟันเลื่อยยังคมอยู่นั่นเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนทีเดียวว่าแต่ซื้อมาแล้วไม่ใช้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องดูแลระบบขับเคลื่อน4ล้อก็เหมือนกันครับต้องใช้งานบ้างไม่งั้นเมื่อถึงเวลาอาจเกิดการติดขัดจนอาจนำไปสู่ความเสียหายนั่นเป็นเพราะว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อของรถกระบะทั่วไปนั้นเป็นแบบพาร์ทไทม์หมายความว่าใช้ได้เป็นบางเวลาเท่านั้นไม่สามารถใช้ได้โดยตลอดเหตุผลง่ายๆก็คือถูกสมกับราคาของตัวรถเนื่องจากระบบฟูลท้ายนั้นมีราคาแพงเราจึงได้เห็นในรถ SUV ซะมากกว่าอะไรก็ตามพอไม่ค่อยได้ใช้งานมันก็เสื่อมสภาพได้เช่นกันส่วนที่มีปัญหานั้นมักจะเป็นส่วนล็อกล้อหน้ามากกว่าเพราะตัวล็อกจะเป็นโลหะที่จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นซึ่งการหล่อลื่นที่ใช้นั้นมักจะเป็นจาระบีเมื่อไม่ได้ใช้งานเลยจาระบีที่โดนความร้อนก็จะไหลไปรวมตัวกันอยู่ในที่ต่ำไม่นานส่วนบนที่ไม่มีจาระบีเคลือบก็จะเกิดสนิมซึ่งสนิมนั้นเกิดได้ง่ายมากกับโลหะถ้าไม่มีฟิล์มบางๆของจาระบีเคลือบเอาไว้คู่มือจึงบอกว่าให้มีการใช้งานระบบขับเคลื่อน4ล้อบ้างแม้เพียงระยะทางสั้นๆเพื่อให้จาระบีเกิดการหมุนเวียนไปทั่วชิ้นส่วนเพราะสนิมแม้เกิดที่ผิวเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็วเหมือนมีทรายละเอียดที่หน้าผิวสัมผัสรวมถึงระบบเกียร์ขับเคลื่อน4ล้อด้วยที่ต้องการให้น้ำมันเกียร์เกิดการหมุนเวียนด้วยเหตุผลเดียวกันเพราะสนิมเพียงเล็กน้อยก็ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาในภายหลังต้องรู้ด้วยว่าจะใช้ได้เมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าบอกไปแล้วคุณจะออกไปใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อได้เลยนะครับเพราะระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นั้นมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่มากเพราะเป็นระบบที่มีราคาถูกกว่าระบบฟูลไทม์ในคู่มือจะระบุไว้ชัดเจนเช่นกันว่าห้ามใช้บนถนนที่มีความฝืดสูงเช่นถนนราดยางคอนกรีตหรือบนถนนที่มีผิวเรียบแห้งและแข็งให้ใช้ได้เฉพาะทางทุรกันดารที่เป็นฝุ่นลูกรังทรายหรือทางเปียกลื่นนั่นเป็นเพราะว่าการขับไปบนถนนที่มีความฝืดเท่ากันทั้ง4ล้อนั้นชุดเกียร์ทรานสเฟอร์จะทำงานหนักมาก
และจะเสียหายได้ง่ายในเวลาไม่นานนักเพราะระบบออกแบบมาสำหรับทางวิบากสี่ล้อทั้ง4มีโอกาสจับถนนเท่ากันน้อยมากๆเพราะถ้าจะทำให้สามารถวิ่งบนถนนเรียบได้ต้องเพิ่มต้นทุนอีกมากนั่นเองมีเจ้าของรถไม่น้อยที่ไม่ทราบพอขึ้นเหนือที่มีทางขึ้นลงเขาเยอะๆก็เลยเปลี่ยนมาใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อเพราะหวังในเรื่องของความเกาะถนนที่เหนือกว่าแต่ไม่นานเกียร์ก็พังโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็โทษว่ารถรุ่นนั้นๆเกียร์เปราะบางทั้งที่ตัวเองต่างหากใช้ไม่ถูกวิธีในคู่มือจะระบุชัดเจนว่าต้องทำยังไงและไม่ควรทำยังไงรวมถึงวิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้องด้วยอย่างในรถบางรุ่นจะมีระบุชัดเจนสำหรับรถขับเคลื่อน4ล้อว่าต้องทำอย่างนั้นทุกระยะเท่าไหร่หรือทุกกี่เดือนเพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนานอย่างรถบางรุ่นจะมีบอกไว้เลยว่าเผากลางนั้นต้องได้รับการอัดจลบีทุกๆ 10,000 กิโลเมตรถ้าบรรทุกหนักหรือใช้งานในทางที่มีฝุ่นมากหรือน้ำท่วมต้องลดระยะลงมาครึ่งหนึ่งแต่ที่ผ่านมาเจ้าของรถไม่ทราบและมีคนทำให้สับสนอีกก็คือตัวช่างในศูนย์นั่นแหละพอบอกเรื่องอัดจลบีกับทำหน้างงๆแล้วบอกว่ารถใหม่ๆไม่ต้องอัดแล้วใช้ได้เลยจนกว่าจะพังเล่นเอาเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยถึงกับอึ้งและงงมากกว่าเพราะคู่มือบอกไว้อย่างนั้นมันน่าเอาคู่มือเขกกะโหลกช่างเสียจริงๆเพราะคนที่ทำคู่มือก็คือวิศวกรที่ออกแบบรถนั่นเองมีจุดไหนที่ต้องระวังหรือต้องดูแลเป็นพิเศษก็จะมีบอกเอาไว้ในคู่มือนั่นแหละครับดังนั้นจำเป็นมากที่จะต้องหมั่นใช้งานตามระยะเวลาที่เหมาะสมถ้าเจอทางดินหรือทางลูกลังก็เปลี่ยนมาใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อบ้างแม้400 500เมตรก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช้เลยหรือกรณีที่ฝนตกหนักมากๆถนนเปียกลื่นก็สามารถใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อได้เพราะนอกจากจะได้ใช้งานแล้วระบบขับเคลื่อน4ล้อยังช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนนที่สูงกว่าแต่ไม่ควรใช้ความเร็วเกินกว่าที่คู่มือระบุไว้เมื่อถนนเริ่มแห้งต้องรีบเปลี่ยนกลับมาใช้ระบบขับเคลื่อน2ล้อทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเสียหายซึ่งการใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อเวลาฝนตกหนักนั้นช่วยได้มากทีเดียวก็รถสมัยนี้แรงม้าสูงสมรรถนะดีหลายคนก็เลยใช้ความเร็วจนลืมไปว่าตัวรถนั้นทั้งสูงและมีน้ำหนักมากเวลาเบรกหรือเลี้ยวบนถนนเบียดๆมักจะควบคุมกันไม่ค่อยอยู่รถจะเกิดอาการลื่นถลายได้ง่ายโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีสูงมากซึ่งไม่ได้มาจากช่วงล่างหรือระบบเบรกไม่ดีนะครับแต่มาจากความประมาทโดยใช้ความเร็วสูงเกินไปนั่นเองเรื่องสำคัญมากไม่แพ้กันใช่ว่ามันใช้งานแล้วจะดีแต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้เช่นกันเพราะต่างยี่ห้อก็มีความสามารถหรือมีขั้นตอนการทำงานที่ต่างกันบางรุ่นสามารถเปลี่ยนใช้ระบบ 4H ครั้งแรกก็ต้องจอดรถให้สนิทก่อนจากนั้นก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ระหว่างขับขี่บางรุ่นก็เปลี่ยนได้เลยหรือที่เราคุ้นเคยว่าระบบ Shift on the Fly แต่ความเร็วต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ส่วนระบบ 4L นั้นต้องจอดสนิทก่อนถึงจะเปลี่ยนใช้งานได้รถรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีปัญหาเพราะออกแบบมาให้ใช้งานง่ายในคู่มือก็บีมบอกไว้อย่างชัดเจนถึงขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องส่วนรถกลางเก่ากลางใหม่หรือคนที่ซื้อรถมือ2มาใช้ก็ต้องระวังให้มากเพราะความสามารถของระบบนั้นด้อยกว่าและรถมือ2มักไม่มีคู่มือมาให้ยิ่งต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายโดยรู้เท่าไม่ถึงการได้ถ้าไม่แน่ใจควรสอบถามศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายคนที่ไม่เคยใช้จะไม่รู้ทั้งขั้นตอนและการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เคยเจอมาบางคนบอกว่าพอเปลี่ยนไปใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วรถไม่เคลื่อนที่ไม่รู้เป็นอะไรไล่ไปไล่มาถึงรู้ว่าเลื่อนเกียร์ไม่สุดเกียร์ของระบบขับเคลื่อน4ล้อยังอยู่ที่ Nบางรุ่นเวลาใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อเกียร์หลักก็ต้องเปลี่ยนเป็น N ก่อนเพื่อความปลอดภัยของระบบบางทีเปลี่ยนเกียร์กับไม่ใช้2 H แล้วแต่ระบบขับเคลื่อน4ล้อไม่ยอมดับก็ไม่รู้ว่าทำยังไงเลยทูซีขับเข้าศูนย์ยังไม่ถึงศูนย์ดีเกียร์ก็พังเพราะไม่เคยศึกษาเรื่องการใช้งานและการแก้ไขเบื้องต้นกรณีนี้เมื่อเปลี่ยนกลับมาเป็น2 H แล้วไฟขับ4ไม่ดับก็ต้องถอยหลังสัก10ถึง20เมตรระบบก็จะคลายตัวถ้ายังไม่คลายตัวก็ต้องเพิ่มระยะทางมากขึ้นหรือออกตัวแรงขึ้นเพื่อสลัดระบบล็อกให้คลายตัวมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะดูว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายในการใช้งานแต่ถ้าลองศึกษาและลองใช้งานบ่อยๆคุณก็จะชินและสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วแม้ว่าไม่มีความจำเป็นต้องไปลุยในทางทุรกันดารเลยก็ตามแต่ถ้ามีความจำเป็นต้องเข้าไปลุยบ้างสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กันคือทักษะการขับขี่การจับพวงมาลัยการอ่านลายการเลือกใช้เกียร์การคุมคันเร่งเป็นต้น
สิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากเพราะจะทำให้คุณกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยและรถไม่พังแม้จะไม่เคยใช้งานเลยแต่การดูแลรักษาก็เป็นสิ่งจำเป็นที่มองข้ามไม่ได้ในระบบขับเคลื่อน4ล้อนั้นมีชิ้นส่วนที่ต้องดูแลไม่น้อยกว่าล้อหลังที่ใช้อยู่เป็นประจำเราขับหน้ามีทั้งยางหุ้มเพลาซึ่งภายในมีจารบีเป็นตัวหล่อลื่นอยู่ทั้งยางหุ้มเพลาและจารบีเองก็เสื่อมสภาพได้เพราะเพลาหน้าต้องหันเลี้ยวอยู่ตลอดเวลาโอกาสที่จะฉีกขาดก็มีต้องหมั่นดูแลและใช้งานบ้างเมื่อถึงระยะที่เหมาะสมก็ควรเปลี่ยนจารบีด้วยเฟืองท้ายด้านหน้าก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเช่นกันแม้ไม่เคยใช้งานในระยะเวลาที่เหมาะสมก็ต้องเปลี่ยนพร้อมกับน้ำมันเฟืองท้ายหลังนั่นแหละเพราะน้ำมันและสารหล่อลื่นต่างๆนั้นเมื่อเปิดกระป๋องออกมาแล้วไม่ได้ใช้มันก็ยังเสื่อมเลยครับนอกจากนี้ระบบกลไกต่างๆทั้งที่เป็นโลหะโซลินอยด์ไฟฟ้าอุปกรณ์พวกนี้พอไม่ได้ใช้งานนานๆมันก็ฝืดไม่ค่อยขยับบางครั้งก็ค้างเอาดื้อเพื่อตัดปัญหาไม่ให้เกิดการขัดข้องเวลาใช้งานจริงๆจำเป็นต้องหมั่นใช้งานและดูแลรักษาตามเวลาที่เหมาะสมเช่นเดียวกับปืนแม้ไม่เคยเอาไปยิงก็ต้องนำมาล้างทำความสะอาดตามเวลาที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดติดขัดไม่ต้องใช้งานจริงส่วนกระสุนมันก็มีเสื่อมสภาพถ้าเก็บไว้ไม่ดีหรือไม่เคยเปลี่ยนใหม่ตามระยะเวลามันก็จะด้านเอาได้ง่ายๆรถขับเคลื่อน4ล้อก็เหมือนกับปืนนั่นแหละครับต้องใช้และทำความสะอาดบ้างแม้จะไม่อยากทำก็ตามถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ